ภาพอย่างป้าเนี่ยนะที่นี่เขาขายบ้านเดี่ยวนะป้าไม่ใช่ศาลาวัดเชื่อเลยว่าในกระเป๋าอ่ะมีหมากแน่นอนอ๋อหาแอร์เย็นๆนั่งกินหมากใช่ไหมป้าน้ำหน้าอย่างป้ากูไม่พาหรอกเสียเวลาไม่ดูสารลูกตัวเองเลยOh, hi, good afternoon. Oh, okay. So everything great? Oh, okay. So I will prepare the documents, right? And I will bring you Tuesday. Okay, I'm Jasmine. Okay. Thank you. หุยนัดโอแล้วเหรอทำไมลูกค้าต่างชาติชอบซื้อกับเธอเนี่ยไอไม่เข้าใจก็ช่วยไม่ได้คนมันสวย เออนะแล้วลูกค้าเมื่อวานอ่ะเขาเอาปะอ๋อทุเรียนน่ะเหรออ๋อเขาเอา2ลูกพามโอ้ยไม่ใช่นะเขาหมายถึงบ้านแปลงหลังใหญ่น่ะลูกค้าว่ายังไงบ้างอ๋อเสนอราคาช่วงนี้ปิดจ๊อกยากยากใครมันจะไปเก่งเหมือนเธอล่ะใช่เมื่อวานก็ขับรถพาดูบ้านตัวอย่างจนมึนหัวเลยไม่ได้สักเจ้าโหมันต้องทำใจอาชีพเซลขายบ้านอย่างพวกเราอ่ะจะต้องวัดดวงนี่ๆๆ น้ำที่บอกจะเลี้ยงอ่ะมาแล้วจ้ะตานี่มันน้ำแดงเฮบูบอยนี่เอ้าไหนบอกว่าจะเลี้ยงชานมไข่มุกโอ้ปิดจ๊อบบ้านหลังเล็กจะเอาอะไรมากกินแค่นี้แหละรอปิดจ๊อบบ้านหลังใหญ่ของจัสมินเขานุ่นแล้วค่อยฉลองโอเคเอาขอบใจมากขอบคุณค่ะใช่ขอบใจจ้าโอเคค่ะได้ค่ะค่ะเฮ้ยรปภแจ้งว่ามีคนมาดูบ้านเสร็จฉันละปิดจ๊อบให้ได้นะได้ๆฉันสวยยังที่สุดเลยนะนะขอแฟ้มหน่อยขอบใจจ้ะไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีจ้ะหนูเป็นเซลล์ขายบ้านใช่ไหมจ๊ะอย่าบอกนะว่าป้าจะมาป้าจะมาดูบ้านน่ะหนูสภาพอย่างป้าเนี่ยนะที่นี่เขาขายบ้านเดี่ยวนะป้าไม่ใช่ศาลาวัดจ้าป้าก็จะมาดูบ้านนี่แหละป้าว่างนักหรอไม่มีอะไรทำหรอหนูเป็นเซลล์ไม่ใช่เหรอทำไมไม่ต้อนรับลูกค้าล่ะลูกค้าเชิญเชิญเชิญนั่งนี่ก่อนนะเดี๋ยวหนูมาโอ้ my god จริงเหรอออมจริงสิไม่รู้เอาหมามาเคี้ยวด้วยหรือเปล่าเวอร์ไปแล้วมั้งจริงนะไปดูดีกว่ายายออมชอบอ่ำด้วยป้าป้าป้าฉันไปด้วยไปสิหนูป้าอยากจะไปดูบ้านตัวอย่างอ่ะพาป้าไปดูหน่อยสิลูกเห็นไหมฉันบอกแล้วอ่ะอ่ะป้าจะไปดูบ้านตัวอย่างอ่ะจะไปยังไงล่ะป้าเห็นมันมีรถกอล์ฟอ่ะที่มันยาวๆอ่ะเห็นมันวิ่งผ่านแถวเนี้ยป้ารู้จักรถกอล์ฟด้วยป้ามีแต่รถเข็นน่ะจะเอาไหมป้าจะมาซื้อบ้านหรือจะมาขายของอันแน่แอบเนียนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยหนูมาแอบแจกซองเพื่อป้าหนูป้าจะมาซื้อบ้านจริงๆพอดีลูกชายป้าเพิ่งกลับจากเมืองนอกป้าจะซื้อให้เขาโอ้โหป้าแต่งตัวก็ซบมกราศีก็ไม่มีถามจริงลูกชายป้าจบจากเมืองนอกไม่ต้องเรียนวัดบ้านราคาตั้ง 5-6 ล้านไม่ใช่ 2-300 นะป้าหนูทำไมต้องดูถูกคนแก่ด้วยป้ามาซื้อบ้านนะไม่ได้มาแจกซองผ้าป่าดูถูกใช่ก็พวกหนูดูถูกไงเชื่อเลยว่าในกระเป๋าอ่ะมีหมากแน่นอนอ๋อหาแอร์เย็นๆนั่งกินหมากใช่ไหมป้า ป้าพวกผมจะทำงานกันไม่ว่างมาเล่นด้วยหรอกนะออกไปเถอะสรุปจะไม่ขายบ้านให้ป้าใช่ไหมป้าข้างๆโครงการเนี่ยเขามีโรงหล่อสามพระภูมิอยู่ไปไหมเดี๋ยวผมพาไป โอ้ยต้ามึงนี้ขอซื้อชอบ
ไปเถอะป้าไปเถอะยายต้องไล่แบบไม่สุภาพเลยอุ๊ยน้ำหน้าอย่างป้ากูไม่พาหรอกเสียเวลาไม่ดูสารลูกตัวเองเลย ป้าไปตำหมากที่ป้อมยามก็ได้นะไม่ต้องมาถึงนี่หรอก หน้าอย่างป้าน่ะหรอส่งลูกเรียนเมืองนอกต้องนั่งอย่างหนูนี่ได้เรียนอินเตอร์กับไปเถอะ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 ป้าเดี๋ยวจะอยู่ไปตามหมากหน้าหมู่บ้านไปได้แล้วป้าไปเถอะยามมาต้อนรับไปชิวๆไปเลยไปได้แล้วป้าไปเถอะอ้าวคุณป้าสวัสดีค่ะมาหาเฟิร์นหรอคะป้าจะมาซื้อบ้านแต่ว่าแต่ว่าอะไรคะคุณป้าเซลของคุณเฟิร์นน่ะเขาไล่ป้าออกจากสำนักงานขายฮะอะไรนะคุณเฟิร์นรู้จักกับคุณป้าเขาด้วยเหรอคะจะไม่รู้จักได้ยังไงป้าเพ็ญศรีเจ้าของตลาดข้างโครงการเรานี่ไงฮะเจ้าของตลาดและเขาแต่งตัวแบบนี้เนี่ยนะครับบอสทำไมคนรวยจะแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้หรอพี่พวกเธอหาเช้ากินค่ำยังแต่งตัวสลู่เลยค่ะบอสแล้วอีกอย่างนึงลูกชายคนโตของคุณป้าเขาก็เป็นเพื่อนกับคุณวิโรจน์เจ้าของโครงการไงโอ้ my god จบจากเมืองนอกจริงๆด้วยเชิญคุณป้านั่งก่อนนะคะเดี๋ยวหนูจัดการให้ได้จ้ะได้จ้ะพวกเธอทั้งหมดกราบขอเข้ามาคุณป้าเดี๋ยวนี้ค่ะบอสขอโทษนะครับคุณป้าขอโทษนะคะและที่สำคัญนะฉันจะตัดเงินเดือนพวกเธอ 20% อะไรนะครับบอสตั้ง 20% เลยเหรอครับส่วนเธอ 30% เพราะเป็นหัวหน้าเซลล์หรือจะให้ฟ้องคุณวิโรจน์อย่านะครับนี่โดนไล่ออกแน่เลยขอขอโทษจริงๆค่ะอย่าถึงขั้นนั้นเลยหนูเฟิร์นสงสารพวกเขาค่ะคุณป้าแล้วคุณป้าจะซื้อบ้านหลังไหนล่ะคะป้าจะเอาหลังใหญ่ที่สุด2หลังจะซื้อให้ลูกคุณออมทำใบเสนอราคาให้คุณป้าหน่อยไม่ต้องลูกป้าใช้เงินสดค่ะคุณป้าโอ้เงินสดด้วยลูกขาจะสุดเพราะวันหน้านั่นแหละไม่รู้ก่อนเลยนั่นแหละเนี่ยก็ไม่ยอมบอกกันจำไว้นะครับการมีมารยาทเป็นสิ่งพื้นฐานอย่างหนึ่งที่เราทุกคนต้องมีและปฏิบัติกับทุกคนเหมือนกันไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักแต่สิ่งสำคัญที่เราต้องมีคือมารยาทในการวางตัวในการพูดคุยถ้าทุกคนทำได้สังคมเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยครับแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน